ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะให้ชมไผ่อีกชนิดหนึ่งนะครับที่ได้ปลูกไว้ในสวนยางพารานะครับก็มีชื่อว่าไผ่ก้าวดาวนะครับก็ปลูกเมื่อต้นปี62นะครับ62 63 64 65นะครับก็ยังไม่นานนะครับแต่ตอนนี้หน่อขึ้นมาเต็มหมดเลยนะครับก็วันนี้ทําการสางนะครับสางกิ่งที่มันเกะกะออกนะครับเรามาดูกันว่าหน่อที่เริ่มขึ้นใหม่นะครับมันจะเริ่มโตขึ้นขนาดไหนนะครับก็สังเกตจากหน่อนี้นะครับนี่คือลักษณะของไผ่ข้าวดาวนะครับก็มีอยู่ในสวนนะครับ25 กอนะครับก็วันนี้ทําการสางกิ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะครับนี่หน่อนี้นะครับเริ่มบินขึ้นมาแล้วนะครับหน่อหนึ่งก็จะเป็นหน่อเล็กนะครับอันนี้ก็อีกหน่อหนึ่งนะครับหน่อขึ้นเร็วมากเลยนะครับกอนี้นี่สี่นะครับสี่กอสี่หน่อนะครับมาดูขั้นต่อนะครับนะครับอีกกอหนึ่งนะครับก็เป็นไผ่ข้าวดาวนะครับข้าวดาวนี่จะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งตอนเล็กๆนะครับมันจะมีหนามแต่พอมันโตขึ้นนะครับมันโตขึ้นมันก็จะสลัดหนามออกไปนะครับอย่างต้นของมันจะไม่มีแขนงนะครับมันจะสูงขึ้นไปนะครับสูงเยอะมากนะครับของผมที่ผ่านมาก็ประมาณ5-6 เมตรน่าจะได้นะครับเราทำการสางนะครับสางออกไปนะครับแต่งให้สวยงามนะครับนะครับใช้ของผมใช้นี้ถึงนี่นะครับควันนะครับแต่งออกไปนะครับเรามาดูต้นต่อไปนะครับนะครับตอนแรกๆมันจะมีหนามเยอะนะครับแต่พอหลังๆนี่นะครับเริ่มทิ้งนะครับจะไม่มีแขนงออกมานะครับลำต้นจะสูงขึ้นไปนะครับตัวนี้สูงไปประมาณ2 เมตรนะครับประมาณ2 เมตรกว่าๆนะครับจะไม่มีแขนงออกนะครับหนามก็จะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับก็นี่เป็นไผ่กาดาวนะครับที่ปลูกร่วมในสวนยางพารานะครับปลูกไว้ทั้งหมด25 ต่อนะครับผมจะสางคูณออกไปนะครับพอหนึ่งนะครับใครสนใจนะครับไปสร้างมันนะครับจะขยายพันธุ์จากกิ่งกระแหงนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์089นะครับ2920874นะครับสวนไผ่ครูพัฒน์นะครับตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลเขาออบนะครับอำเภอวยอดจังหวัดตรังนะครับใครสนใจที่จะปลูกไผ่นะครับร่วมกับสวนยางก็มาดูกันได้นะครับสวนยางนะครับไผ่หลายๆชนิดที่ลงไปในสวนยางนี่ประเภทลงหวานนะครับหรือกิมซุงหรือไผ่ตรงริมแรงนะครับตัวนี้ก็ได้ขายหน่อไปนะครับเรื่อยๆนะครับหน่อออกเร็วมากนะครับแล้วก็ให้ดูที่สางกันไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเอาเชือกมานะครับเอาเชือกมามัดลำต้นที่ล้มไปนะครับสร้างทรงใหม่นะครับโอเคนะครับนะครับที่ไปเก้าดาวนะครับไปสนใจจะไปปลูกนะครับรับรอง100%นะครับตายรับฟรีแน่นอนนะครับของผมนี่ไอ้ลูกค้าไปนะครับ100%แน่นอนนะครับไม่ตายนะครับถ้าตายยินดีนะครับยินดีส่งฟรีให้เลยนะครับก็โทรมา0892920874นะครับเพื่อไม่ดีไลน์ก็มาทักกันได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ